สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสลิปปี้ท็อกกี้สื่อสารง่ายแค่ปลายนิ้วจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะคณะผู้จัดทำนะคะมีดังนี้1นางสาววนิสาอินเมืองแก้ว2นางสาววัฒนาพลราชม3นางสาวสุภาพรที่จำปา4นายธาที่โพพันธ์และ5ดิฉันนะคะนางสาวเดียวดีลมพัดค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ณภาจันทร์ชาบดีค่ะที่มาและความสำคัญนะคะจากสถิติของกรมสุขภาพในประเทศไทยนะคะเราจะพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการนะคะจำนวนมากและเมื่อผู้ป่วยนะคะต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านจำเป็นต้องมีผู้ดูแลค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับผู้ป่วยได้ค่ะจากการสอบถามผู้ดูแลนะคะเราจะพบปัญหาดังนี้ค่ะ 1. ผู้ดูแลนะคะไม่สามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำค่ะ 2. นะคะผู้ป่วยนะคะไม่ได้รับการช่วยเหลือในทันทีค่ะจากปัญหาที่เราพบนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลทางคณะเรานะคะจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและได้สร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. ผู้ดูแลนะคะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ค่ะ 2. ผู้ป่วยนะคะได้รับการช่วยเหลือในทันทีค่ะ 3. ผู้ดูแลยังสามารถทำงานได้ปกติค่ะการใช้งานนะคะนวัตกรรมเครื่องช่วยพูดของเราค่ะจะมีลำโพงในตัวอีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน LINE ได้ด้วยค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่มความต้องการหลักอยู่3ปุ่มแต่ละปุ่มนะคะจะมีความต้องการที่แตกต่างกันคือหิวน้ำต้องการทุกตัวต้องการความช่วยเหลือเมื่อผู้ชายบริการนะคะกดปุ่มจะมีเสียงความต้องการออกมาจากตัวเครื่องผ่านลำโพงค่ะและความต้องการนั้นนะคะของผู้ป่วยนะคะยังสามารถที่จะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลที่เชื่อมต่อได้ด้วยค่ะสรุปดำเนินงานนะคะจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมสลิปปี้ท็อกกี้สื่อสารง่ายแค่ปลายนิ้วของเรานะคะกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5คนค่ะคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากประโยชน์ที่นำไปใช้ได้นะคะ 1. ผู้ดูแลนะคะสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้เข้าใจค่ะ 2. ผู้ดูแลสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกมากขึ้นค่ะ 3. ผู้ป่วยได้รับบริการตรงตามที่ประสงค์ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ